Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงเจรสิทธิ์อัศวกุลครับสวัสดีครับ,รบผมต้นนัทนนท์นนดวงสุงนันท์ครับอินเีร์เราเข้าสู่รายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวคคุณเติร์นขอผมชื่อรายการนะครับโอเคก็ผมเพิ่งไปเจอเปเปอร์หนึ่งแล้วก็ข่าวหนึ่งมาคุณ hmm. เตินมันเกี่ยวกับ เรื่องของแผ่นไหวบนดวงจันทร์ครับเขาบอกว่าแผ่นไหวบนดวงจันทร์เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหายนะสําหรับนักเป็นโอกาสโครงการอาตมิสหรือโครงการอื่นๆที่ต้องการไปตั้งลกลากบนดวงจันทร์ได้เลยคุณเติร์นซึ่งตอนแรกผมกคิดว่าก็แผ่นินไหวแล้วไงเราก็อาจจะคิดว่าดวงจันทร์เป็นเหมือนก้อนหินที่ตายแล้วใช่มีความเป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว,ว่า geological dead <อ>ก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวของแบบแผ่นเปลือกโลกอะไเลยแล้ว อแผ่นเปลือกดวงจันทร์ผ่ดดวงจันทร์ก็ตอนแรกผมคิดว่าแบบนั้นแต่ไปมาคือจริงๆแล้วดวงจันทร์ยังมีกิจกรรมบางอย่างอยู่ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับตัวของมันเองเลยแหละวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Geological ของตัวดวงจันทร์และแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์กันครับครับเราเราเพิ่งมารูอู้จักตัวโครงสร้างภายในดวงจันทร์เนี่ย คือในช่วงของโครงการอพอลโลเพราะว่าเรามีการติดตั้งตัวเครื่องเซสิโมเมเตอร,ร์รอเครื่องวัดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวของดวงจันทร์ผมพูดได้ว่ามันเป็นเครื่องวัดแผ่นดินไหวแค่แค่นั้นแหละบนดวงจันทร์ซึ่งการติดตั้งตัวเครื่องวัดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเหมือนกับอารมณ์ตอนยานอินไซด์ละกันที่ต้องมีเครนมีอะไรอย่างเงี้ยไปวางไว้ไกลจากยานแล้วก็ต้องปิดมันห่ออย่างดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยาก ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากคือคุณไม่สามารถติดไปกับตัวขายยาแล้วหวังว่ามันจะได้ข้อมูลที่ดีกลับมาเพราะว่าอาจจะมีการสั่นจากตัวยานเองก็ตามการสั่นจากการชนด้วยตัวแมชชีโอไรท์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับตัวยานอาวกาศดังนั้นเขาจะพยายามไปตั้งไว้ห่างๆกับตัวยานอาวกาศแล้วก็วางบนพื้นเรียบๆไม่ให้มีอะไรไปยุ่งกับมันห่อฟอย์ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้แบบว่ามีอะไรแบบไปชนมันแล้วเกิดแบบแรงปะทะอะไรอย่างนี้ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่า อย่างบนโลกเราเนี่ยเรารู้จักว่าเอ้ยบนโลกเรามีชั้นแมนเทิลมีชั้นเปลือกโลกมีชั้นแก่นกลางที่เป็นชั้นในชั้นนอกที่ชั้นนอกเป็นของเหลวข้างในเป็นของแข็งแบบนี้มันเกิดจากการที่เรามีเครื่องวัดแผ่นดินไหวนับหมื่นตัวบนโลกอเอาแค่แบบประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวก็แบบเกินร้อยสองร้อยตัวแล้วดังนั้นเราสามารถที่จะวัดอะไรก็แล้วแต่แม้จะไม่ใช่แผ่นดินไหวเช่นมีการทดลองนิวเคลียร์หรือ,อมีซึน้มีหรือมีอะไรที่มันแบบโกเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใช่บนโลกได้แต่บนดวงจันทร์เนี่ย ให้ถ่ายว่ามีกี่ตัว๋อตัวเดียวเหรอสองห้าตัวเอาเอาก็ายังดีมันก็ยังดีแต่ถามว่าหนึ่งหมื่นตัวห้าตัวแล้วห้าตัวนี้ผมพูดนะห้าตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเก่าก็ยุคอพอล<ะ>โ,โลอะก็ยุคอพอลโลอะเก่าไม่พอตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันอีกอเพราะว่าพื้นที่ที่เขาตั้งได้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นด้านใกล้ของดวงจันทร์เพราะว่าอพอลโลเนี้ยไปลงจอดบริเวณด้านใกล้ดวงจันทร์หมดเลย แล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณแถบเส้นสูนย์สูตรของดวงจันทร์ uh huh. ดังนั้นข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่อื่นเลยแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าชาร์โดก็คือเป็นเงาที่เราไม่สามารถวัดได้ว่ามันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นในบริเวณนั้นบ้างซึ่งก็โชคดีนิดนึงพูด uh huh. นิดนึงแล้วกันว่าบนดวงจันทร์เราไม่ได้มีแกนที่เป็นของเหลวและ้ะ ดังนั้นคลื่นอะไรพวกนี้มันจะส่งผ่านกันได้ค่อนข้างง่ายก็คือ p wave s wave ะไรพวกนี้มันก็สามารถเทียบส่งผ่านเข้ามาถึงตัวเดคเตอร์ได้โดยที่ไม่มีอะไรแบบว่าหักเหเลี้ยวเบนมันมากเหมือนบนโลกที่มีแกนกลางที่ยังเป็นของเหลวอยู่มันเลยเกิดสิ่งที่หลายหลคนสงสัยว่าอ้าวแล้วดวงจันทร์ที่เราบอกว่าตายไปแล้วเนี่ยมันคือยังไงเราบอกว่ามันเย็นไปแล้วมันอะไรอย่างนี้แล้วเราบอกว่า โลกเรามันเป็นสิ่งที่มัศจันย์มากเพราะเรามีสิ่งเรียกว่าเปลือกโลกแต่บนดาวเคราะห์ดอื่นไม่มีเทคโตนิกเพดอ่าอเออสิ่งนี้ก็คือได้ไงเรามาเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเทคโตนิกเพดกันก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคนนั้นเคยบอกผมว่าเออจริงๆมันก็เกิดจากแบบว่าเปลือกโลกเนี้ยมันเย็นตัวเนอะครับแล้วมันก็มีรอยแตกแต่รอยแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ามันเป็นปริศนาที่ทุกวันนี้เราก็ยังไขไม่ได้แต่เราตั้งทฤษฎีไว้ว่ามันน่าจะเกิดจากการทีี่่โลกมน้ําาาอเพระว พอสมมติอุกกาบัตชนโลกเนาะแล้วมันก็เกิดเป็นหลุมอุกกาบัตขึ้นมาบางทีอุกกาบาตมันแรงมากจนกระทั่งมันฝังเข้าไปในชั้นแมนเทิลเลยซึ่งพอเข้าไปลึกมากเนี่ยไอตัวแมนเทิลก็ค่อยๆดันตัวขึ้นมาเนาะหลังจากที่เกิดการชนเกิดเป็นเปลือกโลกเกิดเป็นเปลือกโลกทวีปต่างๆตัวใหม่ขึ้นมาประเด็นคือเปลือกตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็แทรกขึ้นมาจากตัวเก่าสมมติตัวเก่ามันก็เรียบแหละตัวใหม่เนี่ยพอมันโดนชนปุ๊บน้ามันเข้าไปในรูนั้นพอดีอมันก็เลยเกิดการแข่งตัวตั้งแต่่อยูข้างในทครับ แล้วพอมันดัดตัวขึ้นมาก็เลยเป็นเปลือกโลกตัวใหม่อือันนี้ก็คือเกิดเกิดขึ้นของทฤษฎีเปลือกโลกว่าทําไมถึงมีแผ่นเปลือกโลกมากมายเป็นสิบแผ่นครับอยู่บนเปลือกโลกขึ้นมาแต่สาหรับดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้แบบนั้นคือเราไม่มีน้ําดังนั้นตัวแผ่นที่เป็นเทคโนิคเพลทอ่ะมันเลยไม่มีก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าเดียวเป็นหน้าเดียวเพราะว่ามันเกิดจากในยุคที่มันถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็ก็ค้างไว้อย่างนั้นแหละซึ่ง ตอนแรกทฤษฎีแรกๆเนี่ยเราบอกว่าการเย็นตัวของตัวดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แบบสี่พันล้านปีที่แล้วคือหลังจากการชนเนี่ยมันก็เริ่มเย็นแล,ะละ้วล่ะแต่ไปมาเรากลายเป็นว่าเราพบก้อนหินก้อนหนึ่งจากสมัยอพอลโลสิบห้าเราไปเก็บมาแล้วดันพบว่าหินก้อนนี้มันคือหินกราบดาท,ที่มีเหล็กเยอะและตอนที่ว่ามันชนปุ๊บมันเมลเนาะก็คือมันหลอมละลายแล้วช่วงเวลาที่หลอมละลายเนี่ยดันพบว่ามันมีเหล็กจํานวนมากเนี่ยมันเรียงตัวเป็นเส้นเดียวกันซึ่ง ไอ้ก้อนเนี้ยเราพบว่าอายุของมันอยู่ที่มันหนึ่งพันล้านปีซึ่งไม่ควรจะเป็นซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นสแสดงว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์เนี่ยมีสานามแม่เหล็กจนถึงเมื่อหนึ่งพันล้านปีสุดท้าย<ม>ที่ผ่านมาเออซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รับมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อย่างในช่วงปีสองพันี่ยบสามเนี่ยมันมีการค้นพบหนึ่งบนดวงจันทร์คือเราพบป่องลาวาล่าสุด ล่าสุดบนดวงจันทร์ก็คือมันมียุคน้อยมากแค่ห้สิบล้านปีเองคือ <c oughs> มีปลอกไฟระเบิดเกิดขึ้นเมื่อห้สิบล้านปีที่แล้ว <c oughs> ก็คือหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปโอ้พอพูดเปรียบเทียกบกับไทม์ไลน์โลกแล้วแล้วดูไม่นานใช่มันดูไม่นานเลยการที่มีปลอกไฟระเบิดบนดวงจันทร์แสดงว่าในยุคไดโนเสาร์ในยุคหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์ด้วยนะอืแสดงว่า เมื่อสมัยยุครัชกาบางทีเราอาจจะเห็นทานลาว่าไหลอยู่บนดวงจันทร์ใช่<ำ>ตู้มตามอยู่ดีๆด,ด,ด,ดวงจันทร์มีว่าขึ้นมาโอ้เขาไฟระเบิด <c oughs> มันน่าสนใจมากนะผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์มันไม่ได้เก่าขนาดนั้นไม่ได้เก่าขนาดนั้น <S <S แล้วมันก็มีกิจกรรมบางอย่างที่น่าสนใจอยู่มากกว่าที่เราคิดกันครับทีนี้ก็เลยเกิดแนวคิดว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์มันไม่ได้เก่าแล้วเราก็เริ่มทาการศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงเร็วๆนี้มันเริ่มมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์มันมีสนามแม S <S 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 มาอยู่ายาวนานถึงประมาณหนึ่งพันล้านปีสุดท้ายแล้วมันก็สูดหายไปเราเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะดวงจันทร์ช่วงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่แหละแต่ความร้อนส่วนมากที่มันเติมเต็มอะตกตองพูดว่าเติมเต็มอยู่นะมันไม่ได้เกิดเหมือนโลกคือโลกเราเนี่ยมันยังมีบรรยากาศบรรยากาศที่หอมปุ้มเป็นตัวฉนวนกันความร้อนแล้วเราก็ยังมีตัวแร่กรามาตรลังสีที่เยอะแต่เมื่อดวงจันทร์อัตราส่วนอาจจะเท่ากันแหละแต่ว่ามันเล็กกว่าน้อดังนั้นแร่ก๊ามาตรลังสีมันก็เลย น้อยกว่าความร้อนที่ออกมาก็น้อยกว่าครับแล้วนั่ามันออกมามันก็ radiate เรตออกไปเที่ยวอากาศแต่สิ่งที่ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กอยู่ได้ถึงพันล้านปีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราเชื่อว่าเกิดจากไทดอลฟอสโอ้ไทดอลฟอสที่บังคับให้ดวงจันทร์หันหน้าเดียวดวงจันทร์หันหน้าเดียวแล้วถ้าที่ ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กอะ่ะก็ไหลมาอ่าก็ไหลไปไหลมาก็ร้อนเพราะมันคือพูดว่าแรงเสียดทานระหว่างตัวหินละกันแสดงว่าดวงจันทร์มันโดนสมัยต้องโดนยืดเยอะแล้วมันก็ร้อนพอมันร้อนปุ๊บมันก็เลยทําให้เมลแกนกลางของมันได้ก็เลยเกิดตัวเดนิโมเอฟเฟกขึ้นมาที่ทําให้เกิดตัวสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้แสดงว่าจริงๆแล้วอะ่ะโลกเราอ่ะมันมีแรงน้มถ่วงที่ค่อนข้างเยอะมากนะถึงขั้นที่ทําให้ตัวดวงจันทร์อ่ะแกนกลางมันร้อนได้ แล้วก็เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมายาวนานได้ทั้งแบบสามพันล้านปีสามพันห้าร้อยล้านปีผมถือว่ามันนานมากนะแต่หลังจากที่ดวงจันทร์มันค่อยๆถอยห่างออกจากโลกเนาะเป็นเวลาแบบหลายพันล้านปีจนถึงจุดหนึ่งประมาณหนึ่งพันล้านปีก่อนหน้านี้เนี่ยคือช่วงที่แบบว่าโลกเรายังเป็นแบบมีแต่แบบสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นช่วงยุคก,ก่อนพีแคมเบียนะคซึ่งไอ้ช่วงยุคนั้นเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยมันเริ่มค่อยๆสูญเสียตัวสนามแม่เหล็กไปแล้วสุดท้ายก็เป็นแบบดินแดนที่ แห้งแงอืมแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายๆอย่าง,ยงเกิดขึ้นอย่าง,างเช่นว่าด้านหลังของดวงจันทร์เนี่ยมันยังมีการปริแตกขนาดใหญ่มีทารลาวาขนาดใหญ่คุณนึกภาพว่าคุณเห็นล่องที่ลึกลงไปหนึ่งร้อยกิโลเมตรดิอยู่ด้านหลังดวงจันทร์แล้วมันเป็นสีแดงฉาดแบบลาวาไหลพุ่งออกมา <laughs> ดิผ <laughs> มต้องเป็นภาพที่แบบว่าสวยงามมากแน่ๆเลยครับ <laughs> ผมว่ามันต้องแบบสวยโอ้เสียดายเนาะเราเกิดช้าไปนิดนึงเกิดช้าไปพันล้านปีเองเออ ไม่งั้นแล้วการโครงการอพอลโลเนียลสตอรองน,นี่คนละเรื่องเลยนะฮะมันจะนแบบเออผจญภัยะนะผจญภัย <laughs> บนทารลาวาหุณมันแบบเ <laughs> จ๋งมากทีนี้เราไปรู้ว่าไอ,อ้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ไงั้งที่ดวงจันทร์มันตายมาแล้วต้องแบบ,บอย่างน้อยพันล้านปีเราสำรวจด้วยสิ่งที่เรียกว่าคลื่นแรงน้ำถว่วงครับเราสนใจคือเราไปดูว่าไอ้แรงน้ำถ่วงบริเวณไหนเนี่ยเขาเรารู้ว่าถ้าบริเวณไหนที่มีการเกิดขึ้นใหม่ของตัว คงสร้างหินเนาะแล้วถ่่มบริเวณนั้นมันจะน้อยอน o มาลี <om> อ่ะอน o มาลีกับชาวบ้านแล้วส่วนไหนที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงครับซึ่งเราใช้ตัวยานในการสำรวจตัว,ตวแรงถล่มนี่แหละซึ่งเรามารู้ว่า geological anomaly อืมเราก็เลยมารู้ว่าไอ้บริเวณตรงนั้นอนะ่ะมันคือรอยคลักที่เกิดขึ้นจากแรง tidal force จากโลกแล้วมันอยู่มาแบบคุณภาพาดีอว่าลึกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแล้วมันลึกน่ากลัวไากนะเหวลึกหนึ่งร้อยกิโลเมตรเออ แล้วสิ่งที่เรารู้อีกก็คือเรารู้จากการที่ตัวโครงการพอลโลเนี่ยมันติดตั้งตัวเซนเซอร์มิเตอร์เนี่ยแหละทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วโครงสร้างของดวงจันทร์เนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่แหละคือมันร้อนแต่ไม่ร้อนเท่ากับเมื่อก่อนแล้วที่เป็นแบบพันองศาประมาณห้าร้อยแปดร้อยองศาซึ่งมันทําให้เกิดตัวไดนามอเอฟเฟกไม่ได้ <ừ> มันไม่ร้อนพอผมพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งในช่วงเวลานั้นอะช่วงเวลาที่ตัวโครงการอพอลโลเนี่ยติดตั้งเอาไว้ไม่น่าเชื่อครับ มันดันเกิดแผ่นไหวจริงใช่ไหมใช่เกิดแผ่นไหวจริงแถมแผ่นดไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดันเยอะมากถึงหนึ่งหมื่นสามพันครั้งโอ้เยอะมากนะหนึ่งหมื่นสามพันครั้งเนี่ยที่สามารถตรวจวัดได้เรามีทั้งหมดหกภารกิจครับที่ไปลงจอดบนดวงจันทร์เนาะ <c oughs> แต่เครื่องที่ใช้จริงๆได้ห้าเครื่องเพราะว่าไอ้เครื่องหนึ่งมันเป็นเครื่องเครื่องของพ p o l สิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ติดโซลาเซลล์ไว้อ๋อแล้วทีนี้โซลาเซลล์มันก็อยู่ได้ไม่นานเนาะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคุณเติน อยู่ได้รับหนึ่งอะไม่ใช่ฟูนหรอกมันคือพอาไปหันไปด้านหลังดวงจันทร์อ๋อใช่ใช่มันก็มืดอ๋ออาจจะมันจะมีฤดูของมันกลางวันไม่มันก็มืดเนาะเป็นช่วงกลางคืนปุ๊บมันก็เย็นเครื่องก็เสียอ๋อออ๋ไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันกลางคืนอะไรของอะไรใช่ไหมครับแบบว่าเครื่องมันเสียเฉยตามแบบอุณหภูมิมันเย็นไปเครื่องก็เสียแหละดังนั้นเครื่องหลังจากนั้นสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็เลยติดตัวฟิวส์เซลล์รีดิโอไอโซโทอ่ปเทอร์โมเจเนเรเตอร์ RTG ต่อไฟต่อเท่าไอซีีตรงๆรบบก็ดีกว่าฟิลเซลเยอะใช่ดีกว่าก็ใช้งานได้ตั้งห้าปีคือติดตั้งตั้งแต่แบบตัวสุดท้ายตัวพารัสสิบเจ็ดเนาะติดตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองเรายุติการทำงานปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดห้าปีซึ่งห้าปีเนี้ยมันเก็บข้อมูลได้เยอะนะห้าปีก็เท่ากับที่ยานอินไซต์เก็บบนดาวอังคารเลยนะอืเยอะนะห้าปีหนึ่งหมื่นสามพันอีเวนต์ซึ่งส่งข้อมูลมาแบบเรียลไทม์ที่นาซาตลอดเวลา คงไมมีภาพแบบว่านักธรณีบนโลกเขามานั่งดูแบบคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงสําคัญอย่างเช่นตอนอพอลโลที่สามมันจะมีช่วงหนึ่งที่เาบอกว่าภารกิจไม่สําเร็จเลยแต่มันมีภารกิจหนึ่งสําเร็จคือส่งตัวท่อนสรทางของเซตันไฟล์ไาชนดวงจันทร์ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยเพราะว่าจะวัดนี่แหละจะวัดใช่แรงกระแทกเราต้องการวัดแรงกระแทกและมันเป็นแรงกระแทกที่ดีมากนะเพราะอะไรเพราะมันคือแรงกระแทกที่เรารู้ว่ามันไปตกที่ไหน อืมอ๋อโอเคเออใช่ใช่ใช่เพราะเราคำนวณได้ว่าอะไรมันจะตกไปตกที่ไหนใช่แล้วเรารู้โมเมนตัมของมันดีครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่เราชอบมากคือตอนสุดท้ายคือพ p 17เนาะเราก็ใช้แบบห้าเครื่องพร้อมกันในการวัดว่าเออมันตกตรงนี้ใช่ไหมแล้วคลื่นแรงน้มถ่วงเนี่ยมันรับตรงไหนได้บ้างแล้วหน้าตาของคลื่นอะเวลามันส่งกลับมาเนี่ยที่เครื่องต่างๆได้รับเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเราก็จะรู้ว่าตัวโครงสร้างภายในของดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างหุณเติน พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราสามารถแยกตัวแผน่นเนไหวบนดวงจันได้เป็น4ประเภทคือ Deep m o o n Quake s h a l l o w Moonquake, Thermal Moonquake แล้วก็ Asteroid m o o n q u a k ครับตัว p Moon Quake เนี่ยคือแผน่นเนไหวที่เกิดขึ้นจากแรง Tidal Force อ่าแล้วแรงเครียดพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ด้านในลึกๆครับเทอร์โมมูลเควกเนี่ยก็คือความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนช่วงกลางคืนมันเย็นเนาะ มันก็หดตัววันมันร้อนมันก็ขยายตัวแถวหน้าบ้านเรานั่นแหละว่าจะเกิดอย่างนี้ซึ่งแรงสั่นถึงเขาค่อนน้อยแล้วก็ตัวอสโตรลอยมูนควกก็คือโดนกะบาดชนการชนของตัวอุกกาบาตหรือ s ซ t u r นไฟช่เซตเทนไฟถูกต้องก็สนานเ่าเป็นก็เป็นว่าเป็นอสโตรลอยเพราะมันพุ่งชนซึ่งไอ้สามอย่างเนี้ยมันให้แรงที่ค่อน้างน้อยของคอย่างดีกว่าต่อให้เป็นดีมูนควกเนี้ยเวลาเราวัดแมกนิจูุของมันขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะค่อนข้างน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันลึกต่อให้มันแรงมันก็ลึกอยู่ดี แมกนิจูดที่เราใช้กันมันเป็นแมกนิจูดเดียวกับที่เราใช้กันบนโลกไหมครับตรงครับถูกตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นล็อกสเกลเหมือนกันครับก็ที่เราเรียกว่าลิเตอร์ลิเตอร์อ่ะนั่นแหละก็คือมาตาตัวนั้นแหละแมกนิจูดแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่อันตรายมากคือชาร์โลมูนเควェกการเกิดแผ่นดินไหวจากบริเวณที่ค่อนข้างตื้นของดวงจันทร์ทำไมอันตรายล่ะอย่างแรกมันตื้นอย่างที่สองมันแรงคืออย่างพวกที่ผมพูดมาสามอย่างแรกเนี่ยมันจะไม่เกินห้าลิกเตอร์หรอกครับแต่อย่างหลังเนี่ย ชาโลมุนเควกเนี่ยประมาณ5.5ลิตรมากกว่า5.5ลิตรนะแล้วท <that> <inations> <right. S 2> ี่สําคัญคือบนดวงจันทร์มันไม่ได้มีสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้นอกจากก้อนหินอะดังนั้นไอแรงสั่นสะเทือนพวกเนี้ยมันจะอยู่ได้นานนึกภาพว่าแผ่นดินไหว5.5อาจจะไม่แรงมากในในความคิดของเราคบนโลกอ่ะอาจจะแบบสมมติเป็นแบบญี่ปุ่นเนาะแบบคนไปญี่ปุ่นไหวแล้วบอกโอ้แผ่นดินไหวอีกแล้ว5.5ก็นิดนึงก็ของสั่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าอาคารนี้เป็นไร แต่คุณนึกภาพว่าห้าจุดห้านั้นอะไม่ได้อยู่แค่หลักวินาทีแต่อยู่เป็นหลักตั้งแต่ยี่สิบนาทีไปถึงสิบชั่วโมงสิอืมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะเออแล้วคุณนึกภาพว่าไอ้ชาร์โมุนเควงเนี่ยมันเกิดถึงขั้นว่าแผ่นของมันอะแผ่นของดวงจันรนะมันขยับอ่าขึ้นผิวดวงจันทร์มันขยับแล้วเป็นหลักหลายร้อยกิโลเมตรอืมคือโอเคมันขยับสูงขึ้นนิดนึงแหละแต่ว่ารอยที่มันเกิดขึ้นอะหลายร้อยกิโลเมตรอะ แล้วมันเกิดจากอะไรฮะไอ้ชาร์โลมุนเควกชาร์โลมุนเควกเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่ตัวข้างในดวงจันทร์อะมันสูญเสียความร้อนเนาะแล้วจากเดิมที่มันร้อนเนี่ยอะไรที่มันตามมันร้อนร้อนเนี่ยมันจะดันออกแต่พอมันเย็นตัวลงปุ๊บมันก็จะค่อยๆยุบตัวเข้าไปข้างในเนาะก็เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิคล้ายๆกับดีมุนเควกนั่นแหละแต่ว่าเกิดขึ้นที่ระยะพื้นผิวใช่เพราะว่าพอดวงจันทร์มันสูญเสียความร้อนไอ้ดานบนที่มันเคยแข็งแข็งอยู่มันก็ซดลงมา ก็เกิดเป็นตัวชัโลมุนขวยขึ้นมาซึ่งเป็นแผ่นไหวระยะตืต้นๆเกิดขึ้นมาครับทีนี้ทําไมอันตรายขนาดนั้นคือโอเคคุณอยู่ในหลักวันเนี่ยอาจจะไม่อันตรายแหละแต่การสร้างโครงการขนาดใหญ่เช่นการตั้งถินฐานบนดวงจันทร์เนี่ยมันอันตรายละห้าจุดห้าลิตรเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับสเกลบนโลกเนี่ยความเสียหายเป็นยังไงบ้างก็อันนี้คือสเกลเขาเขียนว่า<อ>บ้านที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีร่องรอยความเสียหายถึงขั้นว่าบ้านสุด คือบ้านถูกทำลายได้เลยแต่สําหรับบ้านที่ถูกออกแบบมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนรับมากๆเนี่ยก็ต้องก็มีความเสียหายขนาดใหญ่เหมือนกันคือมีรอยร้าวบนบ้านคตัวโครงสร้างบ้านสูญเสียความแข็งแรงแล้วก็อาจถึงขั้นบ้านถล่มลงมาได้แบบนี้ครับซึ่งค่อนข้างรุนแรงนะแล้วอย่าลืมว่า5.5เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นหลักนาทีครับมันสิบนาทีขึ้นไปจนถึงหลักสิบชั่วโมงอื เพราะว่าบนดวงจันทร์อย่างที่ผมพูดมันไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยแรงสั่นสะเทือนมันก็ส่งไปส่งมานบนดวงจันทร์นี่แหละซึ่งบริเวณที่เราไม่มีความรู้เลยตอนเนี้ยคือบริเวณไหนหรือเป็นคนเต้นขั้วใาตา้ปะใช่ที่เราจะลงตรงนั้นเพราะว่าอพอลโลก็ไม่ได้ไปลงตรงนั้นถูกต้องดังนั้นตอนเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าขั้วใต้เนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วเมื่อ5.5ลกเตอร์ที่อยู่นานขนาดนั้นนะน่ากลัวนะอืมดังนั้นเขาบอกว่า ตอนนี้นี่คือปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากที่เราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเราไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์แล้วไอ้อาคารที่เราสร้างขึ้นมามันจะอยู่แข็งแรงมากพอที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามมันจะไม่ล้มลงไปหรือแม้กระทั่งสตาร์ชิพที่เออที่เป็นโลกที่สูงมากที่เป็นดีไซน์ที่แบบว่าโหคุณไม่กลัวมันล้มเลยเหรอใช่แล้วที่สําคัญคือหลังจากที่แผ่นินไหวเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณเต้นดินถล่มอ่า หรือว่าบริเวณนั้นมันมีแต่น้ําแข็งครับดังนั้นน้าแข็งมันไม่ได้ออไไดแข็งแรงใช่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 ไหมล่ะดินก็ถล่มแล้วมีโอกาสที่แบบว่าโครงสร้างท,งทั้งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันโดนทาลายโดนทําลายขึ้นมาได้ <laughs> น่ากลัวกว่าที่คิดอ่าแล้วปัจจุบันนาซาเขาได้มีการทำสตัตดี้หรือว่าการวางมาตรการหรือว่าออกโปรโตโคอลอะไรบางอย่างมาเพื่อ เพื่อให้บริษัทเอกชนเนาะคือเราต้องพูดเรื่องบริษัทเอกชนเพราะว่าอัลตมิสเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งเป็นเอกชนแล้วจะเป็นฮิวแมนแลนดิ้งซิสเต็มเนาะที่ Space x กําลังทําอยู่มันมีพวกมาตรการพวกนี้ที่ที่ออกมาให้พวกบริษัทเอกชนเนี่ยเอาไปปรับใช้กับพวกยานอวกาศของตัวเองไหมตอนนี้เนื่องจากว่าเป,ปเปอร์เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ข่าเพิ่งใหม่มากเลยใหม่มาก,มามากๆเลยดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนแนะนําในเป,ปเปอร์เนี่ยคือการที่ให้ยาน CLPS เนี่ย ติดตั้งเซสสมอมิตเตอร์ลงไปด้วยอ่าโอเค,ออเคก็จะเป็นการเพิ่มโจทย์วิจัยอีกชิ้นหนึ่งให้กับยานตระกูล CRPS ใช่ในการติดตั้งเซสสมอมิเตอร์เราก็พยายามมันไปลงจอดให้หลาก<ะ>หลายพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้ทําการศึกษาตัวขึ้นแผน่นไหวให้ได้มากขึ้นเพื่อที่เรารู้ว่าแผน่นไหวบริเวณน,นี้เป็นยังไงแล้วเราได้รู้โครงสร้างภายในของดวงจัดมากขึ้นเราได้รู้ว่าปัจจัยในการเกิดของแผ่นดินไเนียมันเออะได้มากขึ้นทีนี้นาซาก็มีความกังวลนะเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดิวไวเพราะจริงจริงเขาร แรงและนานแต่มันยังไม่ถึงขั้นในจุดที่เราจะเอาไปแอปพลิเคชันสร้างอาคารได้จริงคือเรามีการคิดว่าเราอาจจะสร้างตัวอาคารเป็นหอคอยคขนาดใหญ่แล้วก็มีแบบสลิงขึงเอาไว้เพื่อที่จะได้ว่าเวลามันสั่นอาคารมันก็สั่นไปแหละก็สั่นไปเลย,ย,ย,ยปลย่อยมันสั่นไปล,ล่อยมันสั่นไปเลยมันไม่ล้มก็พอใช่ไม่ล้มก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีตัวอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือการใช้เชือ้อราเห็ดเนี่ยเห็ดราเนี่ย ในการทําเป็นตัวผนังของตัวอาคารเพราะว่าเราคงไม่มีปัญญามากพอที่จะผมพูดอย่างนี้แล้วกนะันวราไม่ปัญญามากพอที่เราจะแบบว่าขนหินปูนทรายขึ้นไปนั่งผสมตรงนั้นหรอกดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีคือก็เอาแค่ถังน้ํากับเชื้อราไปแล้วก็สร้างเป็นอิฐบล็อกเชื้อราขึ้นมาบนดวงจันทร์เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาแบบตัวอาคารเสียหายจากอุกบาทชน<อ>หรือว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาเราก็แบบไปเปลี่ยนได้เลยซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดี แต่ถามว่ามาตรการในการรับมือในการแบบว่าโอเคมันไหวสิบชั่วโมงเราต้องทำยังไงอย่างเงี้ยคืออย่างแรกมันใหม่มากเราไม่ไม่มีองค์ความรู้นี้มาก่อนเพราะบนโลกเราไม่มีแผน่นไหวที่เกิดขึ้นหลักสิบชั่วโมงเนะาะแผ่นไหวอย่างมากก็คือแบบหลักนาทีทนี่คือแบบน่ากลัวมากแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่มีตรงนี้<ะ>ดังนั้นนี่คือโจทย์ที่ใหม่มากๆที่เขาพูดกันว่าบนดวงจันทร์เราจะเจอโจทย์ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเจอบนโลกมาก่ m, นอนและนี่คือสิ่งที่จะพัฒนาองค์ความรู้ <ใน S 1> เทคโนโลยีหล,ยหลายอย่างเลยเนาะใช่ในหลายๆอย่างมากๆเลยนี่ก็คืออย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมาค,คือเราดีใจที่คุณอิงเอาอันนี้มาเราเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโอบายาชิที่เป็นบริษัทก่อรสร้างบนของ oh. ญี่ปุ่นนะฮะตั้งใจที่จะวางแผนการก่อสร้างบนดวงจันทร์พยายามจะทําสตูดี้ต่างๆหรือว่ามีการเอารถรถขุดแบ็คโฮะนะครับ พยายามที่จะเอาไปไว้บนดวงจันทร์บ้างหรือว่าล่าสุดที่ประกาศออกมาแล้วว่าอ่านาซาบายไอเดียเรื่องของโตโยต้าที่จะทํารถยนต์ไปวิ่งบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็จะมีการขนไปกับภารกิจอัตมิสอันไหนก็ว่าไปนะก็เรารู้สึกว่ามันคือการสร้างมันคือการทําโจทย์ใหม่ๆอะ่ะที่มันที่มันท้าทายต่อวิศวกรรมที่มันเกิดขึ้นบนโลกมากและอย่างที่คุณอิงบอกเมื่อสักครู่ว่าการไปดวงจันทร์มันไม่ใช่ว่าไปแล้ว ไปแล้วไม่ได้อะไรอะ่ะไปแล้วมันได้ความรู้มาพัฒนาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกจริงๆแล้วก็มันชัดมากว่าสุดท้ายเราจะต้องแก้ด้วย in situ resource utilization หรือว่า ISRU ยังไงคุณก็หนี ISRU ไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบแบคทีเรียเมื่อกี้ที่คุณพูดไปเนาะใช้เนะชืเ้อราใช้เชื้อราใช้เชื้อราเนี่ยเอามาเอามาทำเป็น material ที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันเออมันเป็นไอเดียที่ใหม่และมันแปลกมากๆทีนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งคุณอิงว่าแล้วมันหมายความว่า ดาวต่างๆที่ที่อยู่ในระบบสุริยะหรือแม้กระทั่งดวงจันเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในโจทย์ที่เราจะเข้าไปศึกษามันผมนึกถึงตอน e ีพีก่อนๆนะที่เราคุยกันเรื่องของดาวพุธแปลว่าจริงๆแผ่นดินไหวบนดาวพุธอ่ยยังไงก็มีมหรือแม้กระทั่งแผ่นด,ดินไหวบนดวงจันทร อดาวสุกหรือเอ็นเซลาดัสหรือว่าบนไททันยูโรป้ายังไงคุณก็หนีหนีการเคลื่อนที่หรือการขยับขยืน่นคือต่อให้คุณจะบอกว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยายังไงก็ตามแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้คืออุณหภูมิแล้วอุณหภูมิกับ แมทเทียรหรือวัสดุอย่างที่เราเรียนกันมาว่าโอ้โดนความร้อนขยายตัวหดตัวอะไรที่เราเรียนกันมามันก็ยังเป็นกฎฟิสิกส์ชุดเดียวกันอยู่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะหนีไปอยู่บนดาวดวงไหนของจักรวาลเนี่ยคุณก็หนีความจริงของเทอร์โมไดนามิกข้อนี้<อ>ไม่ไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่ดังนั้นมันยากคุณเติ้ลผมรู้สึกว่าเอาแค่แบบว่าเรายังไม่รู้ด้สัมว่าในแกนกลางโลกเป็นยังไงครับเพราะเราไม่มีใครสามารถที่จะแบบผ่าเค้กเหมือนแบนภาพ มั <Visual> ่นใจที่ <ๆ S 2> เราเห็นๆๆแล้วก็แบบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าเห็นว่าข้างในเนี่ยมันร้อนๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีสําหรับดาวทุกดวงเลยจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ดาวพุธเรารู้ได้ไงว่าแกนกลางมันยังร้อนอยู่ก็รู้มาจากการที่เราส่งยานไปแล้วก็นั่งดูมเมนออิเนเชียงมันอย่างเดียวแต่รอบนี้คือถ้าเราอยากรู้แกนกลาง,งมันจริงๆนอกจากมเมนอปิเนเชียที่เราถอดแบบมาจากโลกอ่ะเราต้องเจาะมันเข้าไปเราต้องดูผ่านคลื่นแผ่นนไหว แสดงว่าเราต้องติดตั้งเซติมิเตอร์ผมจะพูดเสมอว่าเซติมิเตอร์สำคัญมันสําคัญกว่าที่คุณคิดว่าก็แค่คุณวัดแผ่นินไหวก็<ม>วัดัดไปสิ<อ>แต่เรากําลังวัดในสิ่งที่อยู่ข้างในโลกด้วยและเรากำลังวัดเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นแบบข่าวที่เพิ่งออกมาว่าตึนรมิสูง200เมตรอะไรนั่นน่ะที่เราจะเห็นข่าวกันเยอะมากเลย ก็ว okay. <laughs> ัดได้จากเซ็นเซอร์มิเตอร์นะไม่ได้วัดได้จากการแบบว่าไปเห็นหรือไปเห็นหรืออะไรเลยใครจะไปเห็นว่าแบบโอ้ t s u n a m สองร้อยเมตรอยู่ตรงนี้น่ากลัวจังเลยก็ไม่มีคลิป YouTube ออกมาดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คือเราเห็นจากขึ้นแผ่นดินไหวครับที่ส่งมาจากที่ต่างๆบนโลกและการติดตั้งไอ้ตัวขึ้นเครื่องวัดแผ่นดินไหวอย่างอินไซ์เนี่ยไม่พอหรอกโอเคเครื่องเดียวไม่พอหรอกสมมติติดสักสิเครื่องร้อยเครื่องรอบดาวคราะห์เลยามรู้เราเพิ่มขึ้นอีกเยอะใช่ใช่ใช โอ้ยผมก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นกับกับภารกิจอินไซด์มากๆเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอินไซด์มันเป็นภารกิจหนึ่งที่ที่น่าจะเปิดโลกให้การวัดแผ่นดินไหวบนดาวดวงอื่นซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไปวัดแผ่นดินไหวบนดาวค่ะแล้วมันจะได้อะไรแต่พอเราได้เริ่มเห็นข้อมูลแม้ว่าตัวอุปกรณ์โรพรบที่ที่เขาพยายามจะยัดลงไปในใต้ดินแล้วมันมันไม่ลงอนะนะฮะก็ก็ก็ถือว่ามันเป็นการสร้างโจทย์วิจัยใหม่ใหม่ ให้กับเราได้เยอะมากเลยเราดีใจมากกับตอนนี้ขอบคุณคุณอิงมากที่มาเล่าให้ฟังนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวอวกาศน่ารู้แบบนี้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางไทยพีบีเอสพอดแครับบนช่องทางของ t h ยพีบีเอสพอดแคสต์คอมแล้วก็พอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็บน YouTube ของ Thai p บีเอสพอดแคด้วยครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนทรงสูงเนินครับผมอิงเจ์ศิ์อัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH